กูนะฉลามฉลองฉลองอะไรก็ฉลองที่ดราม่าของน้ำจบลงไงงั้นผมเคลียร์ทั้งคืนคิดไม่ออกว่าจะช่วยน้ำยังไงได้แต่ส่องทวิตแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้อ่ะนั่นไม่มีเหล้าอีกแล้วคุณขับรถมาหรือเปล่าเมาไม่ขับสินะครับถ้าอยากเมาวันหลังก็นั่งแท็กซี่มาขอได้ค่ะค่ะได้ไงคุณผมจะชวนคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านคุณจะนั่งแท็กซี่มาได้ไงฉันไม่ได้อยากไปกินเลยแบบนะทางผ่านบ้านคุณอยู่แล้วผมหาเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจ้านี้อร่อยสุดๆกินคนเดียวไม่อร่อยผมเคยลองกินแล้วถามฉันสักคำหรือยังว่าฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าโอ้ถามคุณก็ไม่ยอมอยู่ดีอ่ะเอ้ยคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่อยากกินอื่นใช่ป่ะเรื่องมาเลยเดี๋ยวผมพาไปสงสัยจะเพื่อนน้อยจริงแหละผมได้ยินนะว่าคุณบ่นอะไรเห็นอย่างนี้ผมก็เลือกคมนั้นจะบอกให้มาชนชนชนรินน้ำยังเท่เลยคนผมเคยบอกคุณยังว่าคุณเท่มากเลยไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว้พ่อแกเป็นใครพ่อใจเย็นๆปล่อยก่อนนี่เพื่อนแกเองพ่อพ่อครับคืองี้ครับผมไม่ใช่พ่อคุณคุณอาครับคืองี้ครับวันก่อนแม่แก้มกับพ่อเลี้ยงบุกมาที่นี่เพื่อจะขโมยโฉนดแต่ดีนะครับที่ผมอยู่ด้วยผมเลยซัดมันลงไปกองกับพื้นโฉนดบ้านนี้เลยปลอดภัยนี่ถ้าไม่ได้ผมช่วยไว้นี่แย่เลยนะครับพูดมากเอ้าเงียบทำไมก็บอกไปให้หมดเลยสิคุณจริงเหรอแก้มค่ะแล้วทำไมแก้มไม่บอกพ่อก็แก้มติดต่อพ่อไม่ได้นี่งั้นเดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่อลูกพูดน้อยเหมือนกันเป๊ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณพ่อคุณอาสวัสดีครับไม่ไปส่งนะจะไปอาบน้ำนอนโอเค